กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยในตอนนี้ผมเราก็อยู่กันกับเซิร์ฟเวอร์เทสผมในเวอร์ชั่นล่าสุดซึ่งในตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เทสมีการอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดเข้ามาแล้วผมก็จะเป็นตัวด่านใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยในตอนนี้เพราะฉะนั้นคลิปในวันนี้ผมเราก็จะทำความรู้จักกับด่านใหม่ล่าสุดที่เราเนี่ยจะได้เล่นกันในแพทซีซั่นหน้าก็มาดูกันเลยโดยวิธีกดเข้าผมในเซิร์ฟเวอร์เทสเนี่ยเราสามารถเลือกโหมดการเล่นได้ก็จะเป็นโหมดอาร์เคดก็สังเกตได้ว่าจะมีด่านใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วผมก็ชื่อว่าด่านกูลักในส่วนของลักษณะของตัวด่านนะผมก็จะเป็นการต่อสู้กันในห้องน้ำในเรือนจำครับผมอันนี้เนี่ยด่านนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่น Call of Duty มาเนี่ยก็จะค่อนข้างคุ้นๆหน่อยนะในส่วนของประวัติเดี๋ยวพี่ลิงอธิบายในช่วงประมาณสักกลางๆคลิปแล้วกันนะการต่อสู้โดยรวมในด่านนี้ผมก็เป็นการต่อสู้ภายในห้องน้ำจะมีจุดให้เราเนี่ยสามารถยิงโดยรวมได้ทั้งหมด3จุดครับผมก็คือด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นแนวที่เราสามารถมองเห็นศัตรูเนี่ยได้จากรู้จักฉากของด้านนึงไปสู่อีกด้านนึงเลยผมแล้วก็มีส่วนในพื้นที่ที่เราสามารถ cover เป็นที่กำบังได้ก็จะเป็นพวกฉากหลังห้องน้ำต่างๆพื้นที่ตามอ่างหรือว่าตามจุดต่างๆที่เราเนี่ยสามารถแอบได้หลังล็อกเกอร์อะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดแอบได้หมดเลยเพราะฉะนั้นด่านนี้บอกเลยว่าการเล่นแบบ1-1เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีจุดที่แอบซุ่มได้ค่อนข้างเยอะเลยเล่นได้ดีทั้งสไนเปอร์เล่นได้ดีทั้งปืนระยะประชิดนะถ้าเกิดว่าใครที่รู้ลายในการเล่นของตัวด่านโดยตัวด่านผมจะมีไซส์แผนที่ในขนาดเล็กนะผมถ้าเกิดว่าเวลาเราวิ่งกันเนี่ยแป๊บเดียวก็แทบจะเจอหน้ากันแล้วผมแล้วก็ในส่วนของโหมดการเล่นในตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์เทสของด่านนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2โหมดด้วยกันโหมดแรกเลยผมก็คือการเล่นใน VS 2-2อันนี้ก็คือโหมดที่พี่ลิงให้ดูตัวอย่างเกมเพลย์ผมก็คือตัวปืนเนี่ยมันจะสุ่มมาให้ทั้ง2ทีมแต่ว่าปืนก็จะเหมือนกันนะแล้วก็ทำการฆ่ากันผมใครที่ฆ่าจนกระทั่งครบรอบได้ก่อนฝ่ายนั้นเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองนะและอีกโหมดนึงผมที่เป็นโหมดหัวล้อนั่นคือ1-1เนื่องด้วยตัวด่านขนาดเล็กกับผมก็เลยค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับการเล่น1-2คนมากกว่าที่จะเล่นแบบ5-5นะก็เรียกได้ว่าเป็นด่านที่บอกเลยว่าจากที่พี่ลิงเล่นในเซิร์ฟเทสมาเนี่ยค่อนข้างที่จะล้อนิ่งเลยเพราะว่ามันสามารถเล่นได้ทั้งสไนที่แอบยิงดักทางค่อนข้างโล่งจะเล่นบุกประชิดก็ได้หาจุดแบบว่าศัตรูเนี่ยอยู่ด้านนึงแล้วก็สามารถหลบมาอีกด้านนึงได้แล้วก็ค่อยๆวิ่งประชิดศัตรูไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นด่านนี้1-1เนี่ยบอกเลยว่ามันพอๆกับด่านซาลูเลยนะเพราะว่ามันมีจุดทางเข้าเพียงแค่3จุดแล้วก็มองเห็นกันค่อนข้างที่จะง่ายกว่าเอาล่ะคราวนี้ผมเราก็มาดูประวัติความเป็นมาของเจ้าด่านนี้กันดีกว่าโดยด่านนี้ผมจะปรากฏมาใน Call of Duty ในภาค Modern Warfare ที่เป็นภาคที่2โดยสารภารกิจในด่านนี้ผมเราเนี่ยจะได้รับภารกิจให้มาช่วยตัวประกันนะผมโดยจะมาทำการจับคู่กับกระตําโซฟเพื่อช่วยกัปตันไพร์สโอมที่โดนขังไว้ในเรือนจำที่รัสเซียเพราะฉะนั้นภารกิจในคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นการบู๊แบบตะลุยแหกด่านมากเลยนะเพราะว่าขับฮอยิงระเบิดใส่ฐานของศัตรูแล้วก็บุกเข้าไปชิงตัวประกันก็ถือว่าเป็นอีกด่านหนึ่งที่ค่อนข้างดุเดือดมากๆโดยหนึ่งในฉากที่น่าจดจำผมที่หลายคนน่าจะจำได้ก็คือจะมีภารกิจหนึ่งกับผมในฉากนี้เนี่ยที่เราจะต้องบุกฝาที่เป็นห้องน้ำไปผมก็ระเบิดไปปุ๊บสังเกตว่าศัตรูเนี่ยก็จะดักอยู่ที่ปลายทางห้องน้ำอีกฝั่งนึงเพราะฉะนั้นเราต้องทำการเคลียร์ศัตรูให้หมดและด้วยฉากนี้ผมที่เป็นห้องน้ำกิมมิกเล็กๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าในแพท Call of Duty เนี่ยก็มีการอัปเดตด่านนี้เนี่ยเข้ามาในภาคของโมบายนะก็ถือว่าเป็นการเล่นเสริมเข้ามาด้วยนะในโหมดของ1-1เพราะว่าด่านมันค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับ1-1กับ2-2มากและในส่วนของตัวตอนจบภารกิจที่ผมก็แน่นอนว่าเราเจอกับกัปตันไพแล้วก็ทำการช่วยเหลือได้สำเร็จก็รอดมาหมดทุกคนนะและด้วยตัวด่านนี้ผมเป็นด่านที่น่าจดจำมากก็เลยทำให้ในภาคอื่นผมมีการพอร์ตลงไปบ้างเหมือนกันก็อย่างเช่นทางด้านของตัว Call of Duty Warzone ก็มีการพอร์ตด่านนี้เนี่ยลงในโหมดของ Battle Royale ให้เหมือนกันก็จะเป็นแผนที่ที่อยู่ทางด้านขวาล่างสุดก็จะเป็นในส่วนตัวเขตที่เป็นเรือนจำของรัสเซียObjective updated. Secure that position.
แต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของผมก็คือในโหมดซอมบี้ต่างๆเนี่ยก็มีการดึงดาบนี้เนี่ยเป็นโหมดพิเศษให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ก็จะเล่นแบบโซโล่สู้กับซอมบี้อันนี้ก็จะเป็นการแอบสปอยด่านซอมบี้เล็กๆน้อยๆว่าในอนาคตอันใกล้นี้ผมด่านซอมบี้ด่านห้องน้ำอันนี้เนี่ยก็อาจจะมาครับผมอันนี้ก็เป็นแค่การสปอยเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าดูจากลักษณะเนี่ยถ้ามันพอร์ตในภาคของ PC มาเนี่ยเพราะฉะนั้นโทรศัพท์จะพอร์ตตามก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็เพียงแค่รอเวลาในการพอร์ตลงเท่านั้นนะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการสปอยด่านใหม่ล่าสุดใน Call of Duty Mobile ในซีซั่นที่7ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นด่านห้องน้ำเล็กๆที่มันไม่เล็กเลยผมน่าจะสร้างความหัวร้อนให้กับผู้เล่นดีผมโดยเฉพาะการเล่นแบบ1ต่อ1กับ2ต่อ2และเหมือนเดิมครับผมใครชอบพินดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดตามกันได้นะครับผมทั้ง Channel YouTube แล้วก็ Fan Page Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาแล้วชมกับผมก็ไปแล้วปิ๊ปwith enemy.
Mighty Mighty